เมนูข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดวิธีทำข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดใส่เนื้อสันคอหมูบดละเอียดซุปผงรสไก่ปลาโลโบและน้ำลงในภาชนะนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนต้มน้ำจนเดือดใส่ซุปผงรสไก่ปลาโลโบรากผักชีบุกพอแตกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสันคอหมูลงต้มจนสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกโดยใช้ไฟปานกลางเติมเห็ดชิเมจิดำและขาวเห็ดออรินจิเห็ดหอมสดและเห็ดหูหนูดำคนผสมให้เข้ากันต้มต่อจนสุกดีแล้วปิดไฟวิธีทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดและลายแป้งชุบทอดปลาโลโบกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันจุ่มเห็ดเข็มทองลงในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเหลืองกรอบเตรียมไว้ค่ะตักข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยวางเห็ดเข็มทองทอดกรอบและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำส้มพริกดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้